ชัวร์เล่นชาเลนจ์บายคลีนแอนด์เคลียร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชวนเล่นชาเลนจ์นะคะรายการที่จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่มาเล่นกันแบบนี้ชาช้าไปชาโคไปชาช้าไปชาเลนจ์ชาแล้วขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้มากันเยอะมากครับกันจริงแอนดริวเบิ้มไม่ใช่หรอน้องแพทริกและน้องฟิล์มค่ะมาเยอะมากมีน้องใหม่ของเรามา2คนนะเดี๋ยวให้แนะนำตัวแบบเป็นทางการกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มและช่างงานนะคะผู้ชนะจากโปรเจกต์ Go On Girl and Guy Star Search by Kim and Kia ปี2สวัสดีครับแพทริกณัฐวัฒน์ฟิงเกอร์ครับเป็นผู้ชนะจากโปรเจกต์ Go On Girl and Guy Star Search by Clean and Clear ครับปี2โปรเจกต์นี้ที่หลายคนรู้แล้วเพราะนี่เป็นปี2เนาะเป็นโปรเจกต์ที่หานักแสดงเขาเรียกนักแสดงมาเป็นศิลปินใหม่ในสังกัด CMM TV นะคะซึ่งปีที่แล้วคือน้องจูนเป็นผู้ชนะกับน้องเลิฟซึ่งมีผลงานจูนมีเดอะกิฟเต็ดบอยฟอร์เรนเลิฟล่ะมีผลงานอะไรบ้างแบ็คลิสแบ็คลิสนะเดี๋ยวรอติดตามกันได้ถาม2คนก่อนดีกว่าว่าไปรู้จักโครงการดีๆอันนี้จากที่ไหนจ๊ะของฟิล์มเห็นรุ่นน้องที่โรงเรียนลงรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กของเหมือนกันนะเราที่เราอยากรู้แล้วก็สนใจก็เลยกดไปดูก็เห็นว่าโครงการน่าสนใจดีหาแสดงหน้าใหม่ก็เลยสมัครที่นี่แพทริกลาครับของผมก็มีพี่ที่รู้จักครับเขาก็ส่งมาว่ามีการประกวดรู้จักเยอะนะหลายคนปะหลายคนที่รู้จักมั้ยคนเดียวอ๋อรู้จักคนเดียวเหรอคนน้อยอ่ะครับคนน้อยครับใช่ก็คือเขาก็ส่งมาว่าแบบมีการประกวดอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบลองดูครับน่าสนใจอะไรอย่างงี้แล้วคิดมั้ยว่าเราจะชนะตอนที่ตอนประกวดไม่ครับไม่คิดว่าจะชนะหรอแล้วฟิล์มล่ะก็ไม่คิดเหมือนกันครับพี่โอ้เสียงแม่งคุยกันจริงป่ะเนี่ยจริงครับพี่ไม่กล้าถามคำนี้คนอื่นแล้วมึงมาจากโปรเจกต์ไหนโปรเจกต์ชนะตัวเองครับเราคิดว่าเรามีดีอะไรที่ทำให้เราคว้าชัยชนะในครั้งนี้มาได้จ้ะของพิมพ์คิดว่าความเป็นตัวของตัวเองความเป็นธรรมชาติมันบ้าเป็นผู้หญิงแบบโก๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้คืออยู่ในลูกทีมของผมอยู่ของออฟเหรอใช่แบบเป็นคนโก๊ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติไม่เฟกดีก็เลยแบบสนับสนุนให้น้องแบบคือเดี๋ยวในเพลงมึงเฟกหมดเลยเนาะไม่อย่างนั้นมีคนเดียวที่เป็นธรรมชาติรู้สึกว่าผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติเขาดูน่ารักของแพทริกล่ะจุดเด่นน่าจะมีคาแรคเตอร์เราครับที่เราแบบว่าเป็นคนที่แบบพูดแบบผิดถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งอะไรเงี้ยเขียนถูกไม่แต่ว่าที่จริงแพทริกเขามีความสามารถเขาเยอะด้วยแล้วเขาเป็นคนตั้งใจเวลาเขาอยู่ในทีมเขาต้องเก็บตั้งใจมากมันเก่งมันต้องเขียนไม่ผิดเขียนไม่ถูกมันเก่งก็ไม่เหมือนกันเราเก่งไหมเราเก่งไหมเราเก่งโอ้โหเก่งมากเขียนทฤษฎีว่าอะไรคอหานต่อเสือตระอาดอเด็กตระอีคือบอกว่าพูดขั้นรีพายกลับไปว่ามึงพูดอะไรมึงพูดอะไรนี่นานยังนานแล้วแหมเป็นนานต่อคนนี้เมื่อกี้คืออย่างที่บอกคือเราเป็นลูกทีมผมเป็นหัวหน้าทีมเราได้ช่วยอะไรน้องบ้างอ๋อช่วยหลายๆอย่างครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกเพราะเราก็ไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าช่วยดึงศักยภาพของน้องเองมาให้เยอะที่สุดมากกว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวตนของน้องเนี่ยให้เป็นที่รู้จักจริงปั๊บที่มันพูดจริงปั๊บมันเหมือนจะพูดดีนะจริงค่ะจริงเหรอฟิล์มมึงไม่ต้องคิดเยอะจริงมึงตอบเลยว่าจริงค่ะไม่ต้องคิดอาการล่ะเราช่วยคนอื่นได้ด้วยเหรอตอนแรกที่แบบว่าได้เลือกที่ต้องไปแบบดูแลในทีมก็งงว่าจะแบบสอนอะไรน้องเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยกันก็พยายามอันไหนที่กันรู้กันก็จะแนะนำแต่บางไอที่กันที่แบบบางเรื่องที่กันแบบว่าที่กันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้ก็ให้น้องแนะนำใช่ไม่ใช่เราก็แชร์กันไงเราก็เหมือนแบบว่าที่จริงเราก็เหมือนเพื่อนกันมากกว่าอยู่นั่นอันไหนที่กันคิดว่ามันน่าทำแบบนี้นะเราก็แนะนำเพื่อนกันจริงเปล่าแค่ติดตบหัวดิก็คือออกเป็นรายการเลยใช่มั้ย Beauty and the Beast ซีซั่น2มีอะไรอยากจะพูดกับหัวหน้ามั้ยก็ดีใจที่ได้อยู่ทีมพี่ออมก็ขอบคุณที่ในรายการที่ดูแลดีมาก
ให้คำแนะนำก็ตามไปเพิ่มเงินแหละเฮ้ยเราตั้งใจด้วยใช่ตั้งใจเราอยากให้น้องๆมีศักยภาพที่ดีครับนักศึกษาก็อยากจะขอบคุณพี่กันนะครับที่ช่วยสอนน้องแล้วก็ช่วยบอกน้องให้น้องมีสติเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้น้องแบบว่าตั้งใจในการทำงานบอกตัวเองทำไมไม่บอกตัวเองบ้างวะคิดอยู่เหมือนกันเมื่อกี้ก็เราใช่ครับก็ขอบคุณมากมากครับได้ไปแล้วเป็นผู้ชนะของโครงการ2คนวันนี้มาแข่งรายการคิดว่าจะชนะปะชนะค่ะพี่จะชนะฉันเหรอไม่แต่ว่าพี่เจนนี่ขู่ไว้แล้วแม่ดิก็พูดไปเดี๋ยวว่านอกรายการเขาพูดว่าไม่ขู่เลยขู่พูดอะไรเด็กพี่เจนนี่พูดอยู่หลังตรงเมื่อกี้ในทีบีฟิงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราชนะพี่เจนนี่จะจะอะไรนะจะล้างจอมผ่านใช่ครับใช่พี่เขาจะฆ่าพวกเราเป็นเด็กใหม่มันก็ต้องให้เกียรติรุ่นพี่ดิใช่ไหมเข้ามาปุ๊บจะชนะเลยอย่างเงี้ย5ปีต่อจากนี้ก็คือบอกเลยว่ามึงลำบากกันด้วยออกกันมากนอกจากโครงการนี้ที่ผ่านผลไปแล้วตอนนี้ยังไม่ผ่านไปเลยยังออนแอร์อยู่ให้คนได้ด่าให้คนได้เฮ้ยยังไงวะพอสดีพี่สดีพูดอย่างพี่ดีติดน้องมาเป็นไงพี่สดีติดเธอตอนนี้9 EP แล้วพรุ่งนี้เราจะได้ดู EP 10วินแบบเป็นยังไงบ้างจ๊ะโอเคมาตั้งแต่ EP แรกเลยครับก็ตื่นเต้นมากตอนที่ EP แรกออนน่ะเพราะว่าเราก็แบบว่าไม่ได้คาดหวังไว้จะต้องดีขนาดนั้นแต่ว่าผลตอบรับออกมาดีมากคนทวีตแบบ 500,000 กว่าเนาะแล้วก็ติดเทรนด์โลกด้วยแล้วแบบคิดไม่ถึงว่าอยู่ดีจุดนึงเราจะไปอยู่ตรงนั้นได้นี่ดีมากเลยอ่ะการหลับเป็นไงบ้างฟีดแบ็กมาถึงเราโอเคมากๆเลยครับสำหรับ Tessie จีบเธอนะเพราะว่ากันรู้สึกว่าคนที่ดูอะไรเงี้ยเขาก็แบบอินได้ง่ายอะไรเงี้ยเรื่องการแอบชอบเพราะว่าในชีวิตจริงเราก็มีการแอบชอบคนอยู่แล้วใช่ไหมร้องไห้เผื่อกูไปเยอะมากเลยอ่ะจนแบบว่าไม่อยากร้องเลยแบบไม่ร้องแล้วว่าไม่ร้องเลยอ่ะเพราะว่าอาจจะพันร้องไปหมดแล้วก็ร้อง EP เลยอุ้ยน่าสงสารมากแต่ว่า EP ล่าสุดพี่ใครมึงเศร้าเกลียดกูแล้วเกลียดมึงตั้งแต่แรกอ่ะยังถามหน่อยมึงมาทำไมเมื่อกี้เหมือนกันมาทำไมเนี่ยนี่เขาก็ประกวดคนนี้เขาก็เล่นหนังกับผมอ่ะงานอะไรตอนนี้ PVP What can I do for you today, Chef? เพื่อนพี่สนใจน้องอ่ะน้องคิดเท่าไหร่เหรอโทษนะคิดว่าผู้หญิงเขาซื้อได้ด้วยเงินเหรอ20,000เพื่อนคนไหนอ่ะมีลีดดีทีนี้จะติดเทรนดาวังคารด้วยเรื่องเนี้ยข้ามไปดาวอื่นเลยจ้าขนาดนั้นเลยก็ด่ามึงถ้า 500,000 ทวิตไงไม่อ่อนเลยเรามาเล่นอะไรเนี่ยในเรื่องเนี้ยในเรื่องอ่ะผมเล่นรับบทเป็นเจมส์แล้วก็พาพี่เตในเรื่องที่แล้วว่ะเตชื่อชินในเรื่องก็คือจะพาชินเนี่ยพาไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกพาไปตี WJ ไม้ก็คือเหมือนแบบมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไงแล้วก็พาเปิดโลกพาไปพบปะกับ WJ ไม้ให้เขารู้จักกันแค่นี้แหละครับผมมาแค่นี้แต่ถ่ายไป2วันนะเล่นในแบบ46เทสอ่ะแต่ผมไม่เจอคุณเลยนะไม่ได้เจอกันเลยอ่ะพี่ตายก่อนเปล่าพี่ตายก่อนเปล่าเอาจริงๆนะรู้ว่าจะมาชวนเล่นอ่ะกูต้องเตรียมหน้ามาก่อนแล้วอ่ะจะรู้ยังไงก็ต้องโดนตกอ่ะไม่คือในเรื่องผมมีพาร์ทแค่กับพี่เตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันเป็นรับเชิญแต่ว่าปลายปีมีวันไนท์สตีลเจอทันด้วยหรอไม่เจอเจอกันแค่นี้พอแล้วอย่าเจอกันอีกเลยวันไนท์สตีลวันไนท์สตีลใช่มันเป็นซีรีส์เกี่ยวกับดนตรีคือในเรื่องอ่ะพี่คิดจะมีวงดนตรีแต่เหมือนแบบว่าเขาจะเป็นคนที่ดวงซวยมากๆขนมปังที่ทายแยมถ้าตกก็จะเป็นหน้าแยมที่ตกก็คือทำอะไรก็ซวยหมดเลยแต่พิษกับปันๆที่แบบทำอะไรก็จะแบบขึ้นหมดเลยเป็นโบรกเกอร์ก็คือแบบขึ้นทุกอย่างขาขึ้นชีวิตครับอ๋อแล้วดวงมันจะมาสลับกันใช่แต่วันนึงเขามีวันไนท์สตีลกันก็เลยแบบดวงสลับกันซึ่งผมอยู่ในพาร์ทของวงดนตรีทำหลายอย่างมากเรื่องนี้จริงๆอยากให้ดูครับถ้าว่างก็ดูไม่ว่างก็ไม่ได้ดูนั่นแหละดูจริงอ่ะดูต้องว่างต้องดูอ่ะโอเคเมาส์มอยกันเยอะมากนี่คือเมาส์จนแบตหมดไม่ได้พูดแล้วแบตหมดแล้วพูดมาคำแรกหมดจริงๆแล้วแสดง GMTV ขึ้นชื่อแล้วเรื่องปากเตี้ยวนี้เราทดสอบปากกันอีกสักรอบนึงดีกว่านะว่าจะเก่งกันที่เขารู้กันหรือเปล่านะฮะกับเกมนี้เลย Apple Double Mouse กติกาคือผู้เล่นจะต้องแบ่งทีมออกเป็น3ทีมทีมละ2คนผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องใช้ปากของตัวเองช่วยกันคาบแอปเปิลที่ลอยอยู่ในถังน้ำเย็นขึ้นมาจากน้ำให้ได้โดยห้ามใช้มือช่วยเป็นอันขาดทีมไหนที่คาบแอปเปิลขึ้นมาได้น้อยที่สุดจะต้องแข่งกันเองอีกรอบเพื่อหาคน
แท้โอเคตอนนี้แบ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งออฟกันนะคะเจนนี่ซิงและน้องใหม่ของเราแพทติกกับฟิล์มจ้าเดี๋ยวส่งตัวแทนออกมานะคะแล้วขอยิงฉุบกันว่าทีมไหนจะได้เล่นเป็นอันดับ1 2 3นะจ้าครับชนะก่อนชนะก่อนโอเคยังยิงยาวกระเป๋ายิงฉุบยิงชนะทีมแรกทีมแรกโอเคเราจะมีเวลาให้ได้เล่นนะคะ2นาทีใน2นาทีต้องคาบออกมาให้ได้เยอะที่สุด2นาทีกูต้องดูดน้ำในปอดด้วยนะ2นาทีถ้าหิวก็เอาเต็มที่เลยจ้ะพร้อมมั้ยจ๊ะพร้อม5 4 3 2จับเวลาดูยากจังเลยทำไมต้องไปคาบใครกันด้วยอ่ะใครบอกว่าง่ายวะยอมระวังฟันหักนะจริงไม่ได้เลยอ่ะหนึ่งนาทีผ่านไปแล้วเอ้ยเอ้ยมันคิดเลยใช่เขาให้งับเขาไม่ได้ใช้ลิ้นดุนยากอ่ะโอ้ยน้ำลายมึงยืดแบบโอ้ยบอกแล้วเห็นทีมแรกนี่ละไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยน้ำลายพี่น้ำลายครับอันนี้ก็ไม่ได้ถุยถ้ามีน้ำลายจริงอ่ะน้ำลายพี่นาทีครึ่งแล้วนาทีครึ่งพี่เปลี่ยนน้ำด้วยได้เปล่าจริงเปลี่ยนอะเปลี่ยนตอนทุกครั้งตอนหลังสุดนู้น3 2 1ยังหมดเวลาแล้วยังอะไรล่ะยังไม่เอาผ้ามาให้พี่สรุปทีมออฟกันนะจ๊ะทำไปได้4ลูก4คะแนนต่อไปเป็นทีมน้องใหม่ของเรานะจ๊ะเห็น2คนนี้ทำแล้วเป็นไงบ้างไม่น่ารอดไม่น่ารอดเดี๋ยวพี่ช่วยสอนเทคนิคให้ยังไงได้ครับถ้าสมมติว่าลูกไหนไม่มีก้านใช่ไหมเราก็จะใช้ปากดูดลูกแอปเปิ้ลให้ติดปากได้ถ้าน้ำเข้าก็พ่นออกมาเหมือนพี่ออมใช่ไหมครับเมื่อกี้คือใช้วิธีดูดเพราะว่าไฟกูไม่แข็งแรงก็เลยต้องดูดเอานะแต่ว่าดูดไม่ขึ้นน้ำเข้าพ่นเอาอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่สมมติถ้าก้านแบบเนี้ยใช่ไหมเอาจริงใช่ไหมเอาจริงนะพี่เป็นคนที่บ้าหรือตัวละอะไรที่มันดีก็จำอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปทำตามเข้าใจไหมพร้อมแล้วมาจับเวลาเมทิกทำไมยากจังทำไมมันยากจังอ่ะเราก้มลงมาอย่างเงี้ยลองพื้นมันเลยใช่มั้ยพี่เดี๋ยวขึ้นมาไม่สวยพี่เขาจะปั้นเป็นนางเอกด้วยเออฟิล์มให้มันสวยๆแล้วก็แบบท่าสวยๆใช่เป็นไงล่ะอยากจะเล่นสุดท้ายนะพี่ไม่ได้อยากพี่เป่าชนะเองอ่ะมีปืนเลยมีปืนเลยไอ้เดี๋ยวผมน้องเปียกเดี๋ยวผมน้องเปียกจับไว้เดี๋ยวผมน้องเปียกจับไว้น้องเปียกโอ้ยหมดเวลาแล้วเร็วสู้ๆๆแพทริกอ่ะ4 3 2 1สู้ๆทีมันเก่งนะลูกเดียวเองเก่งตรงไหนอ่ะนี่ได้2ลูกไม่ชมบ้างเหรอเก่งอยู่แล้วไม่ชมทำไมฟิล์มทำได้แพทริกทำไม่ได้อ่ะมันยากนะครับมันยากมากเออจริงมันงับแรงไงแล้วคือแอปเปิ้ลที่ผมว่าจะเอาอ่ะพี่มันอยู่แบบข้างในมุมแล้วมันแล้วทำไมไม่เอาตรงแถวๆนี้มันไม่มีก้านให้อย่าบ้าดูดน้ำให้ดูสารสอนพิษไปไม่ใช้เลยโอเคสรุปคะแนนกัน1คะแนนนะจ๊ะเย้ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา5 4 3 2 1ไปไอ้สิงน้ำลายมึงก็ไหลเหมือนกันนะโอ๊ยกูกินน้ำไปแล้วอ่ะเป็นแน่กระสือละไม่เป็นไรมึงนี่ครับแอปเปิ้ลครับแอปเปิ้ลเมื่อก้ามมันเล็กอ่ะเออหยุดพูดแล้วไปทำจำได้แล้วแอปเปิ้ลติดกับกำแพงข้างล่างสมองกูชาแล้วตอนนี้ไอ้มึงเราทำแบบนี้เมื่อกี้เหมือนจะเฮ้ยทำได้ยังไงอ่ะได้20 ปีได้20 ปีมึงเขาชอบขอมากินในน้ำแน่นอนอ่ะลอยฟันเนี่ยมึงพวกมึงอยู่ไหนกันน่ะ4 3 2 1
ชนะแล้วชนะแล้วพี่เจนได้เท่าไหร่อ่ะ1-4-5ลูกเองตอนนี้นะคะเราอยู่กับรูสเตอร์2คนนะคะเลยเดี๋ยวเราต้องมาหาสุดยอดรูสเตอร์นะจ๊ะใครจะเป็นคนแพ้ที่ต้องโดนทำโทษถ้าพร้อมแล้วจับเวลาจับไปเลยครับทีมกดใช้วิธีชั้นเร็วใช้วิธีชั้นเร็วไปแพทติกใช้วิธีชั้นเร็วเร็วต้องเข้ามาจับเร็วแบบปุ๊บเฮ้ยพี่ได้แล้วเร็วเร็วกันเลยเก่งมากไปอีกไปอีกทีมมาจ้าทีมผัวทีมเมียใครจะเป็นเร็วเร็วเร็วกินได้ไม่รู้กูกินไปเยอะแล้วเหมือนกันเริ่มเดินเป็น4-3-2-1หมดเวลาแพ้ติดชนะไปจ้าคนแพ้ของเรานะจ๊ะน้องฟิล์มนะจ๊ะบทลงโทษจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าจ้าบทลงโทษของผู้แพ้นะคะนั่นก็คือทายเฟสนั่นเองรู้จักปะเคยเห็นนะเคยเห็นอยู่พี่เคยโดนไหมลองดูก่อนที่จะลงโทษกันนะเดี๋ยวเราจะได้แบบแบบให้เวลาการลงโทษแบบเต็มที่เอาให้สะสมใจเรามาฝากผลงานกันก่อนดีกว่าเอากันก่อนจ้าโอเคครับขอฝากไว้เลยนะครับสำหรับทฤษฎีจีบเธอนะครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่10แล้วนะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเกลียดกันมาครึ่งค่อนเรื่องแล้วนะครับก็ถ้าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนความรู้สึกนะครับก็มาให้กำลังใจกันได้จ้าจะออนทุกวันเสาร์นะครับ3:25ทางช่องGMM 25ครับถ้าดูสดไม่ทันล่ะคะก็ไปย้อนหลังได้ทาง LINE TV 5ทุ่มจ้าย้อนหลังแล้วก็อย่าลืมทฤษฎีรีแอคด้วยนะจ้าแล้วก็อย่าลืมอันนี้พอแล้วรีแอคก็เยอะไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือรักหลับกับออฟกันซีซั่น2นะครับตอนนี้ EP 1ก็มาแล้วด้วยฝากไว้ด้วยว่าห้องของเราจะเป็นยังไงในรักหลับ EP 2จะมาก็ต่อเมื่อ EP 1ครบ4,000,000วิวนะจ๊ะใช่ผมเชื่อว่าทำได้กันอยู่แล้วจริงล่ะครับของผมก็มีทีวีวีพีครับตอน9 สิงหาคมนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วมีปลายปีครับปลายปีมี One Night Steal ครับก็มีหลายๆอย่างให้อยากดูครับก็ฝากติดตามด้วยเลยยกเว้นมึงไม่มันได้ทำอะไรหลายๆอย่างจริงเรื่องนี้อยากให้ดูโอเค3คนนี้มีรายการเดียวกันด้วยรถโรงเรียน Blue Ranger นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์10 โมงเช้าครับทางช่องจีเรนมาทางน้องใหม่ของเราบ้านนะ2คนฟิล์มกับแพทริกมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างจ๋าครับผมก็มี Angel Beside Me นะครับ อยู่ในตอน Beside the Scenes ครับผมมีพี่เจเจเป็นพระเอกแล้วก็มีพี่เจนามิดาเป็นจะได้ดูเมื่อไหร่ยังไงจ๋าน่าจะเป็นช่วงใช่ครับช่วงปลายปีปลายปีก็4 ทุ่มของวันที่31ไม่ปลายเลยปลายเลยโอเคอ่ะรอติดตามได้แต่ที่ไม่ต้องรอนะจ๊ะนั่นก็คือบทลงโทษจ้ะมาเอาหน้าเข้าไปแพทริกอยากให้เลอะเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่าที่เราต้องการเลยจ้าแค่นี้ก็พอแล้วคนดีแค่นี้เตรียมใส่เยอะๆใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรครับพี่เพราะว่าเราใช้คีนึงเคลียร์ครับน่าจะต้องใส่เหมือนเดิมแน่นอนเดี๋ยวเราให้พี่ๆในค่ายดีเอ็มทีวีเป็นคนบิดดีกว่านะบิดคนละ1 ทีจนกว่าจะโดนเนาะพี่ใหญ่ของเราเลยพี่ถาค่ะเฮ้ยใหญ่ไปอันนั้นอ่ะใหญ่ไปใหญ่ไปไม่ได้มาเอาคุณก่อนเลยคุณเจนี่พร้อมนะโอ้ยเสียวๆเล่นๆมันทำไมมันกระตุกตลอดเลยวะเฮ้ยอันนี้หมุนทิ้งไว้หมุนแค่นี้ใช่ปะใช่แพทริกขอโทษเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไปกันก็คือมึงเกี่ยวบาดปะเนี่ยตอนนี้น้องหวานไหมครับน้องหวานไหมครับน้องหวานไหมครับอ่ะ
ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพราะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ล้างหน้าจาก Clean and Clear มาให้ได้ทำความสะอาดใบหน้ากันนะจ๊ะนี่เลยนี่ Clean and Clear Essentials Foaming Facial Wash นะจ๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญช่วยควบคุมความมันส่วนเกินด้วยจ้าขอบคุณค่ะให้ไปล้างแต่ล้างตรงนี้ถ้าไม่ล้างก็คือกลับบ้านหน้านี้จ้ะต้องมีอะไรไม่ล้างมือล้างยังไงอะทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้เออศิลปินสกัดนี้แล้วต้องทำไม่ได้เอาทิชชู่เช็ดก่อนไหมไม่ก็เอาเนี่ยไอ้ถังที่แช่แอปเปิ้ลอะจุ่มไปเลยกูไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นไม่ต้องหาทางให้ด้วยมาเวลาดีดีกว่าโอเคเดี๋ยวส่งน้องฟิล์มไปล้างหน้ากันนะจ๊ะอ่ะชวนเล่นจาเลนนะจ๊ะครั้งหน้าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่แล้วใครจะมานะจ๊ะรอติดตามได้เลยวันนี้ขอบคุณทั้ง5คนด้วยนะจ๊ะขอบคุณออฟขอบคุณการขอบคุณฟิล์มขอบคุณแพทริกและขอบคุณซิงจ้าขอบคุณค่ะเอาไปแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Challenge by Clean and Clear.